สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนมนุษย์เรามีการขนส่งสินค้ากันมาช้านานยิ่งยุคสมัยเปลี่ยนไปและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นเท่าไรสิ่งของที่ขนส่งก็ยังมีความท้าทายมากขึ้นเริ่มตั้งแต่สถาปัตยกรรมชื่อดังไปจนถึงแท่งขุดเจาะน้ำมันขนาดใหญ่กันเลยส่วนวิธีการของพวกเขาจะเลิศจนต้องร้องโอ้โหหรือไม่นั้นต้องลองเข้าไปดูให้เห็นกับตาแล้วค่ะตึกขนาดใหญ่ยักษ์ในซูริกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าพวกเราจะย้ายสิ่งก่อสร้างหนักกว่า 6,200 ตันได้จริงๆโดยเป็นตึกขนาดใหญ่ในซูริกสวิตเซอร์แลนด์ตอนแรกมันจะถูกทุบทิ้งเพราะต้องการใช้พื้นที่ไว้ขยายรางรถไฟแต่ประชาชนกลับคัดค้านสุดตัวเพราะมันมีอายุกว่า120ปีและเป็นศิลปะของศตวรรษที่19ที่ยังหลงเหลืออยู่ทำให้แผนการย้ายตัวตึกเกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่วางแผนเสริมเสาเหล็กรองรับผนังชั้นใต้ดินทั้งหมดยึดแผ่นคอนกรีตตรงฐานตึกจากนั้นใช้รางรถไฟ6รางพร้อมติดล้อเหล็กเพื่อขยับมันทีละนิดโดยใช้ไฮดรอลิกช่วยเคลื่อนย้ายแน่นอนค่ะว่าต้องเคลื่อนไหวเชื่องช้าแบบสล็อต 3-5 เมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นหากเร็วกว่านี้อาจจะพังทลายลงมาได้ซึ่งทั้งหมดนี้ใช้เวลาวางแผนนานถึง2ปีและเวลาขนย้าย2วันแม้จะมีการเดินทางแบบ slow life แต่ราคาค่าใช้จ่ายก็ฟาดไปกว่า400ล้านบาทใครอยากย้ายบ้านแบบไม่ต้องซื้อใหม่จะลองเอาวิธีนี้ไปใช้ก็ได้นะเท่นจอดน้ำมันบูวิงเกิลไม่ว่าใครที่เห็นเป็นต้องร้องโอ้โหกันแน่ๆเพราะใครจะคิดเลยว่ามนุษย์เราสามารถขนส่งโครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันความสูง529เมตรน้ำหนัก 5,000 ตันกับเขาได้ด้วยซึ่งฮีโร่ในครั้งนี้ก็คือบริษัททีเรมามารีนคอนแทคเตอร์ที่มารับหน้าที่พามันไปส่งและติดตั้งที่กลางอ่าวเม็กซิโกด้วยเรือบรรทุกตลอดไม่พักผ่อนนานถึง5วันโดยมีเรือค่อยๆจูงมันออกจากอู่ผ่านคลองและออกไปสู่ปากอ่าวที่เท็กซัสด้วยความเร็วสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่พลิกคว่ำกลางทางซึ่งนั่นก็ว่ายากแล้วใช่ไหมแต่การเดินทางยังไม่จบง่ายๆค่ะหลังจากผ่านปากอ่าวไปแล้วยังต้องไปฝากขึ้นและพายุกันอีกหลายยกซึ่งกว่าจะไปถึงปลายทางก็ปากเข้าไปแล้ว3วันให้หลังซึ่งรวมๆแล้วใช้เวลานานกว่าสัปดาห์เลยล่ะแม้เราจะไม่รู้ว่าทางผู้ผลิตเสียค่าขนส่งเท่าไรแต่มูลค่าในการสร้างและติดตั้งรวมแล้วกว่า 16,000 ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะแท่งขุดเจาะน้ำมันโทรเอลำพังดูแลตัวเองไม่เมาเรือหัวทิ่มไปก่อนก็ว่ายากแล้วถ้ายังต้องขนแท่งขุดเจาะน้ำมันขนาดพอๆกับตึก Empire State ที่มีความสูงส่วนแท่นที่ลอยอยู่เหนือน้ำ472เมตรและส่วนฐานสูง369เมตรด้วยนะงานช้างเลยล่ะเพราะแท่นที่จะแยกส่วนแท่นและฐานระหว่างตอนขนส่งแต่งวดนี้โทเอถูกประกอบแท่นและฐานมาก่อนแล้วจึงทำการขนย้ายไปยังไซต์งานโดยออกเดินทางจากฝั่งตะวันตกของนอร์เวย์ไปยังแหล่งขุดเจาะก๊าซธรรมชาติทางตะวันตกเฉียงเหนือร่วมใช้เวลาเดินทาง7วันเป็นระยะทางกว่า200กิโลเมตรซึ่งในการขนส่งครั้งนี้บอกเลยว่าโหดมากเพราะต้องฝ่าทั้งคลื่นลมแรงโขดหินและช่องแคบอีกมากมายนอกจากนี้เพื่อให้การเดินทางได้ราบรื่นจึงจำเป็นต้องบังคับเรือลากจูงทั้ง10ลำให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสม่ำเสมอและเป๊ะที่สุดหากพลาดไปชนโขดหินเข้าท่านขุดเจาะมูลค่ากว่า20,000 ล้านบาทก็จะหายวับไปกับตาทันทีโครงกระสวยอวกาศบนเครื่องบินโบอิ้ง747ใครเคยคิดว่าเครื่องบินขี่บนเครื่องบินอีกทีเป็นแค่เรื่องขำๆงานนี้เป็นจริงแล้วนะคะโดยเป็นการขนส่งของเครื่องบินโบอิ้ง747ที่ NASA นำมาใช้ในภารกิจแบกกระสวยอวกาศหนักกว่า83ตันไว้ด้านบนหลังเครื่องแล้วบินจากแคลิฟอร์เนียไปยังฟลอริดาซึ่งครั้งนี้เจ้าหนี้ต้องโดนอัปเกรดตัวเองให้รองรับกระสวยอวกาศได้โดยเพิ่มขาค้ำซึ่งเชื่อมกับโครงสร้างภายในเพื่อความแข็งแรงกว่า3ตำแหน่งด้านหน้า1และด้านหลังอีก2ตำแหน่งจะได้เกาะกันแน่นๆไม่หายไประหว่างบินด้วยความเร็ว456กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อทำภารกิจส่งกระสวยให้ลุล่วงซึ่งทั้งหมดที่เล่ามานี้ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะแต่มีประวัติการขนส่งมาแล้ว223ครั้งตั้งแต่ยุค80นู่นจนกระทั่งถูกปลดระวางและมีการสร้างตัวเลียนแบบสำหรับจัดแสดงให้คนชมอยู่ที่ศูนย์อวกาศฮูสตันเป็นที่เรียบร้อยค่ะฉลามวาฬเคยสงสัยกันไหมว่าสัตว์น้ำตัวใหญ่ลำบึกมาอยู่ในอควาเรียมได้ยังไงคำตอบก็คือการขนส่งกันมานี่แหละอย่างเช่นในกรณีของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจอร์เจียที่สั่งขนฉลามวาฬจากไต้หวันมาอนุรักษ์ไว้ที่ดินแดนอเมริกาซึ่งก็อย่างที่รู้ว่าตัวโตเต็มวัยจะมีความยาวระหว่าง 5.5 ถึง 10 เมตรและหนัก25 ตันส
ซึ่งนั่นไม่เป็นปัญหาเพราะพวกเขานำเจ้าฉลามว่านเข้าไปอยู่ในแทงน้ำความจุ 23.5 ล้านลิตรติดตั้งระบบดูแลและควบคุมอุณหภูมิไว้ที่23องศาเซลเซียสรวมถึงพ่วงสัตวแพทย์พร้อมอุปกรณ์คอยติดตามทุกฝีก้าวก่อนจะพาขึ้นเครื่องบินโบอิง 747 ของบริษัทขนส่ง UPS เมื่อแลนดิ้งลงพื้นดินก็ผ่ามุ่งหน้าไปยังจุดหมายแล้วย้ายลงตู้ขนาดใหญ่เป็นอันเสร็จพิธีโดยรวมแล้วพวกมันต้องเดินทางไกลประมาณ 13,000 กิโลเมตรนานกว่า17ชั่วโมงเลยล่ะถึงจะดูแปลกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาขนย้ายกระรอกนะคะแต่เป็นครั้งที่4แล้วและคอนเฟิร์มว่าทุกตัวอยู่รอดปลอดภัย 100% ค่ะอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพนั้นอเมริกาไม่ได้เป็นผู้สร้างโดยตรงแต่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากฝรั่งเศสค่ะคุณซึ่งการจะขนย้ายสิ่งก่อสร้างที่ทำจากเหล็กและแผ่นทองแดงหนักกว่า220ตันข้ามน้ำข้ามทะเลจากฝั่งยุโรปมาอเมริกาเมื่อปี1884ก็ยิ่งท้าทายเข้าไปใหญ่เนื่องจากเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าเท่าปัจจุบันแต่เพราะมันเป็นของขวัญวันครบรอบการประกาศอิสรภาพ100ปีไงต่อให้ยากเย็นยังไงทางฝรั่งเศสก็ต้องส่งมอบให้ถึงมือของอีกฝ่ายจนได้ดังนั้นงานนี้อนุสาวรีย์สูงสง่า93เมตรจึงต้องถูกถอดเป็นชิ้นๆแล้วแยกลงลังไม้ก่อนจะขนส่งเรืออีแซกของฝรั่งเศสล่องทะเลฝ่าพายุผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อถึงดินแดนอเมริกาวันที่17มิถุนายนปี1885รวมแล้วการเดินทางครั้งนี้ใช้เวลากว่า11เดือนจากนั้นก็ใช้เวลาประกอบอีกประมาณ4เดือนก่อนจะเป็นเทพีเสรีภาพให้พวกเราแชร์ภาพลงโซเชียลกันทุกวันนี้ค่ะเครื่องการระเหยใหญ่ที่สุดในโลกหากว่าคุณมองหาการขนส่งของที่ใหญ่อลังการจนได้รับการบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์โลกเจ้าเครื่องการระเหยครั้งนี้คงต้องติดโผมาด้วยแน่นอนเพราะแค่หน้าตาและรูปร่างของมันก็โชว์ระทึกแล้วด้วยความยาว 137.9 เมตรกว้าง 32.1 เมตรและสูงเกือบ 11.4 เมตรส่วนน้ำหนักก็ไม่แพ้กันราวๆ 5,700 ตันแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเนื่องจากบริษัทสัญชาติเกาหลีดงบังทรานสปอร์ตโลจิสติกมารับหน้าที่นี้เองโดยใช้เรือขับเคลื่อนเองของทางบริษัทที่นำมาดัดแปลงและขยายพื้นที่อีก16เมตรเพื่อรับกับขนาดและน้ำหนักของเครื่องกันได้โดยไม่เกิดอาการโซเซหรือพลิกคว่ำไปซะก่อนหลังจากขนขึ้นเรือแล้วงานนี้ก็โบกมือลากันได้เลยเพราะเรือลำนี้จะค่อยๆพาเธอลอยไปในทะเลจากเวียดนามไปยังซาอุดิอาระเบียไประยะทางกว่า10,000กิโลเมตรซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าระหว่างการเดินทางไกลแบบนี้คนที่ไปด้วยจะแอบกันน้ำดื่มเองบ้างหรือเปล่านะจรวด Falcon 9การไปอวกาศจะประหยัดกว่าเดิมเมื่อใช้บริการจรวด Falcon 9ลำนี้ที่ทั้งใหญ่และยาวถึง70เมตรโดยเป็นจรวดแบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งลำแรกของโลกผลิตจากบริษัท SpaceX ของหนุ่มอัจฉริยะอีลอนมัสบอกกันว่าสามารถบรรทุกน้ำหนักได้สูงสุด 63,800 กิโลกรัมหรือเทียบได้กับช้างตัวเต็มวัย12ตัวส่วนที่มันนำกลับมาใช้ใหม่ได้เนื่องจากจรวดถูกออกแบบเป็น2ส่วนส่วนแรกจะถูกส่งออกไปนอกอวกาศด้วยเครื่องยนต์เมอร์ลินทั้ง9ตัวส่วนอีกท่อนหนึ่งจะทำการผลักส่วนที่เหลือออกไปยังวงโคจรอื่นจากนั้นตัวแรกก็จะร่อนกลับลงมาจอดบนผิวโลกในแนวดิ่งรอให้ทีมงานนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งโดยมีต้นทุนไม่มากมายราวๆ 1,500 ถึง 1,800 ล้านต่อการปล่อยจรวด1ครั้งเท่านั้นแต่อย่าเพิ่งเป็นลมไปราคาที่ว่ามานี้อาจจะลดลงได้อีกเนื่องจากการแข่งขันของเอกชนที่เปิดกว้างมากขึ้นเอ้าใครมีเงินเหลือกินเหลือใช้จะลองขึ้นไปเที่ยวเล่นสักครั้งก็ได้ไม่ว่ากันค่ะอันโตนอฟ AN225 บริยาหากเบื่อการขนส่งของชิ้นใหญ่กว่าบ้านแล้วเปลี่ยนมาดูพาหนะขนส่งที่ใหญ่สุดๆกันบ้างดีกว่าเพราะนี่คือเครื่องบินขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกชื่อว่าอันโตนอฟ AN225 มริยาหรือมีชื่อสั้นๆว่าดีมที่แปลว่าความฝันเกิดมาพร้อมกับความใหญ่และยาวถึง84เมตรและมีความยาวปีกจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง 88.4 เมตรหรือใหญ่เกือบ2เท่าของเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไปซึ่งแน่นอนว่าไซบิ๊กขนาดนี้มันจึงสามารถรับน้ำหนักสิ่งของได้สูงสุดถึง253ตันซึ่งนั่นก็มาจากการใช้ขุมพลังของเครื่องยนต์เทอร์โบแฟน6ตัวและแรงส่งจากล้อที่ช่วยยกน้ำหนักของเครื่องบินกว่า300ตันเทคออฟและทะยานขึ้นฟ้าได้อย่างสวยงามถ้านึกภาพไม่ออกว่าจุได้มากน้อยแค่ไหน
ลองจินตนาการตอนที่มันขนส่งกระสวยอวกาศบูรันไว้ด้านหลังหรือไม่ก็รถถังสัก4คันในนั้นดูแล้วจะรู้ว่ามันเอาอยู่แค่ไหนคะบูมาลินด็อกไวส์ความใหญ่ไม่บรรยับบรรยังที่สุดของวงการขนส่งทางน้ำก็เห็นจะเป็นเรือบูมาลินด็อกไวส์ลำนี้นี่แหละแค่ขนาดที่ยาวถึง217เมตรกว้าง42เมตรและลึก13เมตรก็กินขาดเพื่อนๆไปแล้วหลายคุ้มนอกจากนี้ยังขนส่งเรือรับน้ำหนักสินค้าได้มากถึง 110,000 ตันไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ทั่วไปแท่งขุดเจาะน้ำมันขนาดบิ๊กเบิ้มกว่า 59,500 ตันโคเรือบรรทุกสินค้าครั้งละ18ลำเรือพิฆาต USS Cole ของอเมริการวมไปถึงเรือสำหรับจอดเฮลิคอปเตอร์ SMAS Cape Del Rey จากสเปนไปส่งให้กับกองทัพเรือออสเตรเลียน้องบูมาลินของเราก็รับงานเอ็นมาหมดแล้วเรียกว่างานใหญ่แค่ไหนก็ไว้ไกลแค่ไหนก็ไม่มีปฏิเสธที่เสียหน้านั่นก็เพราะว่าด้านในมีของดีเป็นเครื่องยนต์ทรงพลังสูงถึง 170,000 แรงม้าและแล่นด้วยความเร็วประมาณ24กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อให้คลื่นแรงและทางไกลแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาของการขนส่งอีกต่อไปถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ